สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบจะชวนมาทำเมนูบานอฟฟี่พายค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าบานานอฟฟี่นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเฮลตี้นะคะปรับสูตรมาเพื่อให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะคะน้ำตาลน้อยนะคะแล้วก็ไขมันต่างๆก็น้อยลงด้วยค่ะนี่นะคะก็คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำบานอฟฟี่ในวันนี้นะคะมีแค่นี้เองนะคะส่วนผสมแค่7อย่างแค่นี้เองนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะนำอินทผลัมค่ะ50กรัมนะคะแกะเม็ดข้างในออกให้เรียบร้อยนะคะใส่น้ำร้อนลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็พักไว้นะคะแล้วก็ไปทำส่วนอื่นกันต่อค่ะแครกเกอร์ธัญพืช75กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปบดนะคะโบใช้เป็นแครกเกอร์ยี่ห้อนี้นะคะ Jacob High Fiber นะคะอันนี้โบซื้อมาจาก Big C นะคะที่โซนสินค้า Import นะเราก็นำแครกเกอร์ค่ะใส่ถุงซิปล็อกนะคะถุงซิปล็อกที่มีแบบหนาๆนิดนึงนะคะแล้วก็ไล่ลมออกให้หมดนะคะปิดให้สนิทนะคะจากนั้นเราก็ใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะที่เรามีตามบ้านเลยนะคะมาบดแครกเกอร์ให้ละเอียดนะคะอันนี้โบก็ใช้เป็นสากเลยนะคะเราจะใช้เป็นแก้วน้ำหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็ค่อยๆบดไปเรื่อยๆนะคะให้ได้เนื้อแครกเกอร์ที่แบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะก็จะได้เป็นแครกเกอร์บดละเอียดประมาณนี้นะคะความละเอียดนี่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วเราก็เอาแครกเกอร์ที่บดได้ใส่ภาชนะนะคะเนยค่ะ30กรัมนะคะเอาไปเข้าไมโครเวฟ20วินาทีนะคะก็จะได้เป็นเนยละลายนะคะใส่ลงไปค่ะเนยถั่วค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะก็ดูให้เนยถั่วละลายดีด้วยนะคะอย่าให้เกาะเป็นก้อนนะจากนั้นนะคะเราก็นำส่วนผสมแครกเกอร์ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะมาใส่ในภาชนะเสิร์ฟนะคะก็ใส่แล้วก็กดๆนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอาจจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะอินทผลัมที่เราแช่ไว้เมื่อกี้นะคะเราก็จะนำมาใส่โถปั่นแล้วก็นำไปปั่นนะคะให้ละเอียดเลยนะนี่นะคะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ซอสอินทผลัมนะคะที่เราจะนำมาใช้แทนคาราเมลนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปเคี่ยวคาราเมลอะไรทั้งนั้นเลยนะคะส่วนผสมของเราตอนนี้ก็พร้อมหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นบานอฟฟี่กันค่ะเราก็นำซอสอินทผลัมเมื่อกี้นะคะมาใส่บนตัวแครกเกอร์นะคะความหวานก็โบใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มหรือว่าลดก็ได้นะคะตามที่ชอบค่ะแล้วเราก็ใส่กล้วยค่ะหั่นเป็นแว่นๆนะคะกล้วยนี่ก็ใส่เยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าแบบมีประโยชน์นะคะช่วยให้อยู่ท้องนะคะช่วยให้อิ่มช่วยให้อยู่ท้องแล้วก็แบบแคลอรี่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับการทำบานอฟฟี่นะคะนั่นก็คือวิปครีมนะคะโบใช้เป็นยี่ห้อนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไลท์วิปครีมนะคะเป็นแบบวิปครีมไขมันต่ำนะคะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเครื่องปั่นหรือว่าเครื่องตีวิปครีมนะคะก็ใช้เป็นแบบนี้เลยง่ายดีนะคะบีบวิปครีมใส่ลงไปค่ะปริมาณตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็โรยด้วยผงคาคาวค่ะหรือว่าผงโกโก้นะคะนิดหน่อยนะคะสุดท้ายนะคะก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขูดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูบานอฟฟี่นะคะจะเห็นว่าทำง่ายมากๆเลยนะคะเมนูนี้นะแล้วก็โบจะบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากนะคะชอบมากติดใจมากเลยนะคะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะครั้งหน้าอยากให้โบทำเมนูอะไรลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ